ฮ้ยโดนนี่ที่มาร้านทำผมผู้หญิงร้านตัดผมผู้ชายอยู่ด้านโน้นอ้าวโอเคไปอ้าวสวัสดีครับหมอสุภาสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะจะมาทำผมร้านคุณแหม่มเหมือนกันเหรอจ๊ะคือผมกับเพื่อนจะไปตัดผมทางด้านร้านโน้นนะครับคุณปู่สบายดีเหรอจ๊ะก็ไม่ค่อยดีหรอกครับเชิญหม่อมนะครับผมขอตัวก่อนครับเอ๊ะหนูคนนี้สวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะหน้าตาคุ้นๆมากเลยนะจ๊ะแต่ฉันนึกไม่ออกว่าเหมือนใครกันนะไม่มีอะไรค่ะแค่อยากจะบอกว่าหนูคนนี้แกหน้าตาน่ารักมากเลยค่ะขอบคุณค่ะดอนนั่งเลยนะคะโอเคเดี๋ยวพี่มานะคะครับแรกหม่อมสุภักนี่เป็นญาติส่วนไหนของแกวะไม่ใช่ก็ใกล้เคียงหม่อมเป็นเพื่อนของอาสะใภ้ฉันคุณอาพุทธชาติแม่ของรองนะเสด็จในกรมของหม่อมเสด็จคุณปู่ของฉันแม้ว่าท่านจะสิ้นไปแล้วก็ตามแถมบ้านเราเนี่ยยังติดกันด้วยนะแต่หม่อมยังสวยอยู่นะเฮ้ยแล้วหม่อมเขามีลูกสาวป่ะมีแต่ลูกชายชื่อท่านชายพัทรยุทธหม่อมนะเป็นหม่อมราชวงศ์นะแต่ไม่ชอบให้ใครเรียกว่าคุณหญิงโปรดให้เรียกหม่อมมากกว่าหม่อมมาแล้วค่ะสาวๆเลือกได้ตามสบายเลยนะคนละ2-3 ชุดก็ได้เอาตามที่ชอบเลยเฮ้ยนั่นถามคุณแม่สีใบเถานั่นดีกว่าคุณใจดีจอมเจิมบ้าเลยแกวะนี่มันสาวสวยอีกอย่างในจอมเด็กผู้ชายไม่ใช่หรอทำไมเหมือนแบบนี้ทำไมใครๆก็หน้าตาเหมือนรองไปหมดอ่ะนั่นดิจะเริ่มอยากเห็นรูปของน้องรองของแกสักครั้งแล้วนะจะได้ฟันธงไปเลยว่าแกเพ้อเพราะคิดถึงน้องแกหรือเปล่าณวานค่ะดูอักษรวดีคนสวยของณวานสิคะยืนมองอยากกินผู้ชายหล่อ2 คนนั่นนะคะผู้ชายหล่อนี่คุณมีปัญหาอะไรกับหลานฉันหรือเปล่าเปล่าครับไม่มีอะไรครับมองผู้ชายคนนั้นแล้วน้ำตาคลอทำไมอ่ะถ้าไม่อยากบอกก็ไม่ต้องบอกนะวอนเขาก็คุณใจดีที่นัดกับหนูเอาไว้ว่าจะมาซื้อฝักบัวแล้วก็ดอกบัวของหนูเมื่อ3 ปีก่อนแต่ว่าแม่น้ำเจี๊ยบพาหนูมาที่นี่ก่อนแล้ววันนี้ทำไมหนูไม่เข้าไปทักเขาล่ะถึงทักเขาก็ไม่รู้จักหนูหรอกค่ะทำไมอ่ะเพราะเขาคิดว่าหนูคือเด็กผู้ชายค่ะเขาใจดีมากชีวิตจอมนานๆทีจะได้เจอคนใจดีอย่างเขาแล้วก็อย่างนวรส่วนยายไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะที่สุดในชีวิตนี้คือยายคือพระเจ้าของจอม ความจริงอะวันนี้หนูน่าจะเข้าไปหาเขานะแล้วบอกเขาว่าหนูคือจอมเด็กผู้ชายคนนั้นทำไมเหรอคะก็บางทีมันอาจจะทำให้หนูไม่ต้องเจอกับอะไรที่น้าไม่อยากให้เจอสิเดินเข้าไปหาเธอคนนั้นแล้วถามว่าเธอเป็นอะไรกับจอมหรือเปล่าพี่แร่คะพี่แร่คะนิดพี่แรกเขากำลังใช้ความคิดค่ะปล่อยเขาเถอะดีน้อยพี่ขัดน้องทำไมล่ะฮะนี่มันเรื่องของรจนาจะปาพวงอะไรใส่ผู้ชายเฮ้ยไปเข้าไปที่นั่นไปแรกน้องสะกิดตั้งนานแล้วอ่ะไม่ได้ยินเหรอลูกมีอะไรกันนิดอยากจะขอบคุณพี่แรกค่ะที่ในที่สุดพี่ได้กลับมาทานข้าวเย็นตามที่นิดขอพี่ก็กลับมาทานข้าวเย็นอย่างนี้ที่บ้านทุกวันอยู่แล้วนะนิดอ่ะมาตักข้าวพี่แรกจะลุกไปไหนคะคุณแม่ครับผมจะไปทานข้าวกับคุณปู่นะครับเพิ่งนึกออกว่าวันนี้ต้องไปทานข้าวกับคุณปู่ผมขอตัวก่อนนะครับสำลีที่แท้พี่แรกกลับมาเพราะคุณปู่ไม่ใช่เพราะตัวเองซะหน่อยยายนิดวันนี้หน้าแตกมาทั้งวันคุณหมอครับช่วยมาเย็บหน้าให้น้องนิดหน่อยครับผมใจดีค่ะช่วยมาให้จอมขอบคุณอีกสักครั้งแล้วจอมจะเดินเข้าไปหาคุณไปบอกให้คุณซื้อจอมกับคุณแม่เราจอมจะยอมเป็นทาสคุณไปจนวันตายขอเพียงให้จอมได้ออกไปตามหาแม่ตามหายายจอมอยากออกไปจากที่นี่สอนว่าดีจ๋าอย่าไปพบแขกของคุณพ่อคุณแม่เด็ดขาดเพราะอะไรเหรอคะเพราะว่าไอ้ท่านนั่นน่ะมันเป็นไอ้ลามกชอบมีเมียทีละ2-3 คนโอ้ยป่านเนี้ยมันคงมีเป็นร้อยละมั้งแล้วยังไงต่อคะมันจะมาหาเมียเด็กๆที่นี่อีกแล้วอับสอนว่าดีอ่ะสวยที่สุดอย่าออกไปพบมันเด็ดขาดนะถ้าคุณพ่อบอกให้อับสอนวดีลงไปหาเขาล่ะคะถ้าอย่างนั้นต้องทำอะไรสักอย่างต้องไม่ให้อับสอนวดีไปพบแล้วคนที่อยู่ตึกข้างๆที่คุณชมชื่นเคยเล่าให้ฟังทำไมเขาถึงไม่ลงไปพบแขกของคุณพ่อคุณแม่ล่ะคะพวกนั้นน่ะมันเป็นวัตถุโบราณมันขายไม่ออกแล้วมันก็ต้องวนเวียนขายอยู่ที่ตึกนั่นแหละไม่อยากให้จอมเป็นผู้หญิงอยากให้จอมเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายแล้วดียังไงเหรอคะอ่ะก็จะได้ไม่มีใครเอาจอมไปขายยังไงล่ะแล้วก็ฉันจะได้เอาจอมอะมาเป็นแฟนฉันฉันรักจอมนะฉันรักจอมนะจอมฉันรักคุณหนูชมชื่นจอมตายจริงคุณหนูชมชื่น ทำอะไรอักษรตัวดีคะก็ปล้ำนะสินี่ไม่ใช่อักษรวดีนี่คือจอมผู้ชายในฝันของฉันจอมบอกรักชมชื่นสิจ๊ะบอกว่าจอมอะรักชมชื่นไม่รักหรอไม่รักหรอคุณชมชื่นคุณชมชื่นจอมรักคุณชมชื่นค่ะจอมรักคุณชมชื่นนะคะคุณชมชื่นคะจอมบอกรักแล้วคุณหนูกลับห้องได้แล้วล่ะค่ะไม่ไปจนกว่ายายวอนอ่ะจะรับปากฉันว่าจะไม่ให้จอมอ่ะออกไปพบกับไอ้ท่านบ้าผู้หญิงนั่นเด็ดขาดไม่งั้นแล้วก็ฉันจะหาอะไรนะเคลื่องป่าหัวมาให้แตกเลยได้ค่ะน่ารักที่สุดเลยน่ารักที่สุดเลยนวรคะจอมต้องลงไปพบแขกคนนั้นด้วยใช่ไหมคะท่านโทรมาอุ๊ยเหรออ๋อนี่ดิฉันรับเองฮัลโหลท่านเหรอคะรถฉันจอดอยู่หน้าบ้านให้ใครมาเปิดประตูทีสิอ๋อค่ะได้ค่ะท่านรอสักครู่นะคะแล้วท่านมาถึงก่อนกำหนดอีกตายดีใจจังเลยนี่เดี๋ยวคุณอุดมไปบอกในตาลนะให้เปิดประตูรอรับท่านเลยเดี๋ยวฉันจะไปบอกเด็กๆให้เตรียมตัวแล้วก็เตรียมหาของมาจัดรับรองท่านนะเด็กๆเพื่อจะรักเธอบอกมาสิจ๊ะว่าหนูชื่ออะไรแอป CS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด subscribe ไปไว้นะคะ